เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิแม็กไซไซทูลเกล้าถวายด้านหน้ากลางหน้าเหรียญมีพระบรมรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะมีพระราชปฏิสันถารกับประชาชนชิดวงขอบเหรียญมีข้อความว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีด้านล่างเป็นรูปลายดอกประจำยามประกอบด้วยลายกระหนกด้านหลังกลางหน้าเหรียญมีรูปรางวัลแม็กไซไซเบื้องบนเป็นรูปด้านหน้าของเหรียญรางวัลแม็กไซไซขนาดเล็กด้านซ้ายมีข้อความว่าเหรียญรางวัลแม็กไซไซประเทศไทยด้านขวามีข้อความว่าสาขาบริการสาธารณะและข้อความบอกราคาเบื้องล่างมีข้อความว่า31สิงหาคม2534น้ำหนักของเหรียญ 7.3 กรัมราคาในวันประกาศใช้2บาทวันที่ประกาศใช้1เมษายน2535เส้นผ่าศูนย์กลาง22มิลลิเมตรขอบคุณครับที่ติดตามรับชม